ไทยสร้างชาติก็ออกตารางปราศัยใหญ่นครศรีธรรมราชคือตอนนี้ลุงตู่นี่ลงใต้อย่างเดียวเลยนะคะเขาก็มีการปราศัยที่สนามหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.พบปะประชาชนที่ลานหน้าโรงเรียนสตรีปากพนังแล้วก็ก่อนเที่ยงไปปราศัยที่ห้องประชุมโรงเรียนชะอวดบ่าย 2:00 ปราศัยที่สนามโรงเรียนวัดพิสารนฤมิตร่อนพิบูลบ่าย 3:30 น.ไปปราศัยที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราช18 น.สักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็ 18:30 น.ขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ที่สนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเริ่มต้นกันที่รวมไทยสร้างชาตินะคะที่สนามตรงข้ามโรงเรียนสตรีปากพนังนครศรีธรรมราชพลเอกประยุทธ์พร้อมด้วยเลขาขิงเอกนัทธนกรคุณวิทยาแก้วพระใดอนุชาบุรพชัยศรีและคณะผู้บริหารพรรคก็ลงพื้นที่นะคะลงพื้นที่ปากพนังนครศรีช่วยนนทิวัฒน์นนทพรรคผู้สมัครหมายเลข3โดยแฟนคลับปากพนังมากกว่า 5,000 คนมารอต้อนรับแล้วฟังพลเอกประยุทธ์ปราศัยพลเอกประยุทธ์บอกว่ามาหาครั้งนี้ด้วยความคิดถึงช่วงนี้มาใต้ทุกวันทานอาหารใต้ทุกวันอาหารใต้เป็นอาหารที่อร่อยหลายอย่างที่ทำแล้วนะโครงการต่างๆก็กำลังทำอยู่และจะทำต่อไปเราเดินหน้าให้ประเทศมาหลายช่วงระยะเวลาด้วยกันแล้วก็ระบุว่าคนใต้รักใครรักจริงรักแรงเพราะฉะนั้นต้องรักผู้สมัครของเราอย่าลำเอียงเลือกเขตแล้วต้องเลือกพรรคด้วยเพื่อให้เราได้ส.ส.มากที่สุดได้คนเข้าไปทำงานและทำให้ครม.ของเราแข็งแรงทำงานรวดเร็วที่ผ่านมาทำงานร่วมกันหลายพรรคคุยกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างบางเรื่องบางเรื่องทำแล้วทำอยู่ต้องทำต่อสิ่งสำคัญคือความสามัคคีในชาติต้องไม่ทะเลาะกันระบอบช้ำมามากแล้วจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกพร้อมย้อนถามว่าร่วมกันทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่ความรักความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญใช่หรือไม่การที่ทำให้คนเราเข้าใจซึ่งกันและกันและให้อภัยกันได้หรือไม่คนรุ่นใหม่อาจจะคิดอีกแบบเราต้องค่อยๆสอนกันอย่าขัดแย้งกันพอขัดแย้งกันแล้วจะไม่มีความสงบสุขและขอให้เชื่อใจอยู่ในวงการทหารมา40ปีเข้ามาดูแลบ้านเมืองจำเป็นต้องเข้ามาถ้าการเมืองดีอยู่แล้วก็ไม่มาถ้าไม่มีปัญหาไม่วุ่นวายจะเข้ามาทำไมเมื่อมาเป็นนายกมีหน้าที่รับผิดชอบมากมายมากกว่าการเป็นทหารเพราะต้องดูแลคนไทย70ล้านคนวันนี้บ้านเมืองสงบจบและปลอดภัยขณะนี้เรามีปัญหารอบบ้านพลเอกประยุทธ์ย้ำว่าผู้สมัครของพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันซื่อสัตย์สุจริตดูแลพวกเราทุกคนให้ได้รับความเป็นธรรมถ้าเราเข้าสภาได้มากขึ้นมีส.ส.มากขึ้นเราก็สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้วันนี้นายกรัฐมนตรีปิดท้ายที่จุดแรกที่ปากพนังบอกว่าเดินสายหลายเวทีไม่มีเวลาพูดคุยกับครอบครัวแต่ประเทศชาติสำคัญกว่าเข้าใจกันครอบครัวสำคัญที่สุดเราต้องค่อยพูดค่อยจากันเด็กๆมีความคิดเร็วจำไว้ชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลเมื่อชาติย่อยยับอับจนประชาชนจะสุขอยู่ได้อย่างไรกัน